สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะแนะนำสาระดีๆในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในขั้นตอนการนำลูกหอยจากบ่ออนุบาลลงสู่บ่อปูนซึ่งเป็นบ่อประถมเพื่อขุนให้เขาได้เจริญเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มสาวต่อไปนะคะก่อนที่จะย้ายลงบ่อใหม่เราควรจะเตรียมบ่อให้เรียบร้อยก่อนโดยการขัดผิวบ่อแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดพร้อมกับการเก็บกักน้ำเอาไว้ให้เรียบร้อยเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือบ่อปูนที่ครูได้ทำความสะอาดขัดผิวรอบๆบ่อแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเก็บกักน้ำเอาไว้ครูพักเอาไว้4วันเพราะที่นี่เราใช้น้ำประปาก็กลัวว่าจะมีคลอรีนเราก็เลยต้องให้คลอรีนเข้าเจือจางนะคะก็ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรแล้วนะคะครูก็เตรียมใส่พืชน้ำนะคะมีแหน่แดงมีจอกต้นจอกซึ่งมีรากยาวนะคะเอาไว้ให้เขาเกาะแล้วก็เอาแต่ต้นอ่อนๆมาเพื่อเขาจะได้แทะได้ง่ายๆอันนี้ต้นที่เอาจากห้วยหนองคลองบึงเราก็ต้องไปพักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาชำระล้างความสกปรกต่างๆอาจจะมีสารเคมีติดมาแล้วก็รากของเขาเนี่ยเป็นที่เกาะของลูกหอยนี่เราก็จะไปนำหอยออกมาจากบ่อซะก่อนนะคะนี่คือบ่ออนุบาลครูใช้กะละมังใบใหญ่เป็นบ่ออนุบาลนะคะแล้วก็มีตะข่ายปิดให้มิดชิดป้องกันนกหนูหรือจิ้งเหลนหรือสัตว์ต่างๆที่เขามาจิกกินลูกอ่อนนะคะเพราะมันกรอบแล้วมันบอบบางครูก็จะตักขึ้นก่อนเนี่ยทุกที่ทุกชิ้นเนี่ยมันจะมีหอยเกาะติดอยู่นะคะลูกเล็กๆเนี่ยแล้วจะแนะนำตัวนี้ถือว่าเป็นศัตรูเหมือนกันเขาเป็นหอยเหมือนกันนะคะแต่เป็นหอยที่อยู่ตามดินเขาเรียกก้นแหลมและอีกอย่างหนึ่งคือก้นแบนนะคะบางคนเขาเรียกอะไรอ่ะหอยทากนี่ตัวใหญ่มากเลยมันก็จะออกไข่ไปทั่วไปโดยเฉพาะอยู่ตามรากของพืชน้ำเสร็จแล้วพอเราเอาพืชน้ำมาเลี้ยงหอยเชอรี่ของเรามันก็จะฟักออกมาด้วยแล้วก็ตัวใหญ่กินเก่งโตเร็วมากเขาจะกินลูกอ่อนที่เพิ่งฟักแล้วเขาก็จะโตเร็วโตก่อนเนี่ยศัตรูของหอยเชอรี่นะคะเห็นแล้วก็จับทิ้งลงไปยังมีอีกเยอะค่ะในบ่อทั้งที่เราก็ไม่ได้เลี้ยงแต่เขาก็ติดมากับรากเราก็เอาขึ้นจากบ่ออนุบาลก่อนนะคะครูอนุบาลเอาไว้เป็นเวลา2สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่เขาลงเดินเนี่ยลงเดินนะคะหมายความว่าเขาฟักออกจากไข่แล้วก็เอามาลงในบ่อนี้ไม่ได้ให้อาหารอื่นใดนะคะเขากินไม่มากเขาชอบกินพืชก็ให้กินพืชก่อนและน้ำเราก็จะไม่เสียและน้ำเราก็จะใช้ได้ตลอดนี่ตั้งแต่ลงเดินมา2สัปดาห์เนี้ยที่เอาลูกน้อยที่ฟักจากไข่แล้วมาลงไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยนะคะแต่ถ้าเราให้อาหารเม็ดที่เราบดแล้วลงไปจะทำให้น้ำเน่าอันนี้ยังไม่หมดนะคะเนี่ยเขามีเกาะอยู่ขอบบ่อเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาบ่อนี้ก่อนค่ะเนี่ยต้นตูนหรืออ้อดิบที่ให้กินเป็นต้นเป็นใบเขาก็แท้นะคะแท้จนหมดเนี่ยหอยที่เราไม่พึงประสงค์ทิ้งไปเยอะเลยเขาจะชอบกินจอกกินแหนนะคะแหนแดงเนี่ยตอนเราใส่นั้นใบใหญ่ๆอันนี้ก็แทะไปเรื่อยๆก็จะเหลือใบเล็กๆเขาจะแทะรากก่อนแล้วก็มาแทะใบเพราะฉะนั้นพืชผักจะมีประโยชน์ต่อเขามากเลยเขาชอบกินนะคะดูครูใส่ท่อนใหญ่ๆก็เหลือนิดเดียวนะคะประสบการณ์ที่ได้นะคะถ้าเราใส่สาหร่ายเขาจะเกาะแล้วก็จะกินแต่เขาจะแทะเป็นใบเล็กใดน้อย
อย่างนี้คือแทะทิ้งกัดทิ้งอ่ะก็จะทำให้เน่าได้นะคะให้น้ำเน่าถ้าดอกจอกเนี้ยมันจะดีกว่านะคะหรือท่อนๆแบบนี้ก็จะดีกว่าคือมันเขาไม่กัดเขาไม่แทะให้มันหลุดร่วงทิ้งก้นบ่อแล้วน้ำในบ่อเราก็จะไม่เน่านะคะเนี่ยสาหร่ายใส่ได้แต่อย่าเยอะแล้วก็ยังมีขอบๆอีกนะคะเขาชอบเกาะตรงขอบๆบ่ออนุบาลในกาละมังเพราะฉะนั้นครูก็จะเรียกกาละมังนี้ว่าบ่อเหมือนกันนะคะบ่ออนุบาลค่ะสนุกนะคะเรื่องหอยเชอรี่เนี่ยเขากินง่ายอยู่ง่ายแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครูจะไปต่างจังหวัด4วันครูก็จะโยนเอาพวกพืชผักนี่เอาไว้เนี่ยให้เขาแทะไม่ต้องให้อาหารทุกวันไปดูการลงบ่อปูนค่ะน้ำมันลงแล้วนะอะไรอย่างนี้เราก็ลงไปเลยเราดูก่อนตรวจดูก่อนว่ามีหอยไอหอยตูดแหลมตูดแบนไหมยังไงมีหอยตูดแบนตูดแหลมเขาจะโตไวมากเพราะเขากินทั้งพืชและกินทั้งหอยเชอรี่เราด้วยนะคะก็เอาไปทิ้งไปไม่รู้กี่ตัวเนี่ยเยอะมากเยอะมากอันนี้ล็อตแรกเลยนะคะเป็นชุดๆเดี๋ยวเก็บไข่หอยเพาะต่อเพราะฉะนั้นตอนที่เราอยู่บ้านในช่วงโรคระบาดเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก็เนี่ยแหละนะคะดีที่สุดแล้วก็เขามีราคานะคะแต่ขายแต่มีคนจองแล้วนะมีคนจองแล้วเข้ามาดูเยอะเลยเพราะครูยังไม่ขายครูอยากจะเลี้ยงให้เยอะๆเพราะบ่อเรามีหลายบ่อนะคะรอบบ้านเลย อันนี้เดี๋ยวเขาโตตอนวัยรุ่นเนี่ยคงจะเต็มบ่อเพราะว่ามันหลายหมื่นตัวนะคะใส่ลงไปถ้าเราจะอยากให้เขาโตเร็วขึ้นเราจะอาจจะใส่ออกซิเจนนะคะให้เขาวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะคะเพื่อช่วยให้เขาโตเร็วขึ้นแต่ครูกลัวเขาจะอะไรนะเขาเรียกว่าติดนิสัยอะนิสัยที่จะต้องชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้เขาเลือกมากนักอยู่อย่างนี้แหละตามธรรมชาตินะคะคุณอยู่ที่ทุ่งนาคุณก็ไม่มีออกซิเจนไปให้หรอกออกซิเจนธรรมชาตินี่แหละอันนี้ครูไล่จากขอบบ่อนะคะที่เขาติดอยู่แล้วก็ตักมากรองที่จริงแล้วการเลี้ยงหอยไม่มีสูตรไม่มีศาสตร์อะไรหรอกค่ะเราก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ค่ะประยุกต์ทำยังไงให้เขารอด 100% ในการกรองเราอาจจะใช้เศษตะข่ายอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเอากระชอนทีเขาจะฟักพร้อมกันแต่การเจริญเติบโตของเขาไม่เหมือนกันเพราะเขากินลูกอ่อนด้วยถ้าเห็นก็จัดการเลยอันนี้ก็เป็นน้ำขี้ของลูกหอยนะคะเดี๋ยวเอาน้ำขี้นี่ไปรดต้นไม้แป๊บหนึ่งอีกบ่อหนึ่งมารวมกันในบ่อเดียวอันนี้รุ่นใหญ่แต่ก็อยู่ด้วยกันได้อันนี้เกือบ3สัปดาห์นะคะกลุ่มเมื่อกี้2สัปดาห์อันนี้ครูไม่พร้อมที่จะนำลงนะคะยังไม่ได้ล้างบ่อก็เลยมารวมกันอันนี้เป็นอนุบาล2ค่ะเดี๋ยวมารวมกันกับอนุบาล1นะเมื่อเราปล่อยลูกเชอรี่สีทองลงไปแล้วนะคะก่อนที่จะเก็บบ่อเราก็จะเอาผักที่เขาชอบที่สุดเลยนิ่มๆนี่เป็นตูนนะคะหรืออ้อดิบเนี่ยอ่อนๆเอาใบอ่อนๆเนี่ยถึงจะนิ่มแล้วก็ให้เขาโยนให้เขาเลยตรงนี้เขาก็ชอบแต่ครูจะปอกก่อนนะคะให้นิ่มๆถ้าแบ่งหลายๆอันก็ยิ่งดีแจกกันไปตรงนี้หนึ่งจุดตรงนั้นหนึ่งจุดเพราะตอนนี้เต็มบ่อแล้วใส่เยอะเลยด้านนี้จะมีต้นไม้ตอนบ่ายๆเขาก็จะมีร่มไม้แล้วก็ชายคาตรงนี้ก็จะทำให้เขา
เย็นแต่อย่างไรก็ตามแล้วก็ปิดบ่อเปิดช่องแค่นี้ส่วนตรงนี้เราก็ต้องปิดนะคะโดยใช้ตะข่ายนะคะแล้วก็ใช้ก้อนอิฐที่มันหนักจะเป็นก้อนอะไรที่มันหนักๆ นะคะวางซ้ายทับขวาเพื่อป้องกันศัตรูของหอยเชอรี่ตัวเล็กๆเนี่ยมีศัตรูเยอะมากเลยคืออาจจะเป็นนกจะเป็นจิ้งเหลนเป็นกบเป็นเขียดเป็นงูเป็นตัวอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะที่จ้องจับกินเพราะว่าเขากรอบแล้วเขาก็ตัวเล็กแล้วเขาก็ตุ้มเตี้ยมด้วยนะคะคือไม่รู้จะหนีไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราป้องกันเราใส่ใจแล้วเขาก็จะรอดทุกๆตัวนะคะ 100% การนำเสนอสาระดีๆในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในขั้นตอนที่นำลูกหอยออกจากบ่ออนุบาลลงบ่อปฐมเพื่อขุนให้เขาเจริญวัยสู่วัยหนุ่มสาวต่อไปได้อย่างปลอดภัยและมีความรอด 100% ที่ครูนำเสนอในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านค่ะสวัสดีค่ะ